ขามป้อมผลเล็กๆมีประโยชน์มากมายมารู้จักกับประโยชน์กันค่ะมะขามป้อมจัดเป็นผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มเบอร์รี่เช่นกันค่ะลักษณะเป็นผลสีเขียวรสชาติออกเปรี้ยวฝาดๆมะขามป้อม1ผลมีปริมาณวิตามินซีเทียบเท่าที่มีในผลส้ม 1-2 ผลค่ะผลสดของมะขามป้อมจะช่วยในเรื่องของการกระหายน้ำเพราะมะขามป้อมมีความชุ่มฉ่ำอยู่ในตัวแก้หวัดแก้ไอละลายเสมหะค่ะช่วยในด้านการซ่อมแซมกระบวนการของร่างกายช่วยรักษาโรคคอตีบป้องกันเลือดออกตามไวฟันบำรุงโลหิตลดความดันของโลหิตค่ะและยังพบสารอื่นๆเช่นสารกลุ่มแทนนินเบนซินอยด์เทอร์ปีนฟาวานอยด์อัลคาลอยด์คูมารินที่มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายสามารถช่วยลดการติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าการรับประทานมะขามป้อมเป็นประจำจะช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL รวมถึงไตรกลีเซอไรด์ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะแม้ว่ามะขามป้อมจะมีประโยชน์มากแต่ก็ควรกินพอประมาณนะคะกินผลไม้อื่นๆให้หลากหลายด้วยเพราะการกินอะไรที่มากเกินไปก็ย่อมให้ผลเสียทั้งนั้นค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน